เดอะฟูเจอร์นี่สวัสดีครับขออนุญาตใส่โลโก้หน่อยนะครับวันนี้ผมก็มีปัญหาทะเลาะกับ GoPro กับมือถือนะครับเพราะว่ามันทำมือถือผมเต็มไปหมดเลยนะครับหัวเว่ยนะครับ128กิกะไบต์นะครับเต็มปรีใช้งานไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็เลยหาวิธีแก้ไขครับจนพบก็คือวิธีแก้ไขก็คือลบแอปทิ้งลบแอปทิ้งนะครับล้างข้อมูลแอปนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปใหม่นะครับก็พบว่าต้องเริ่มต้นใหม่ครับก็เลยเอามาทำคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอเสนอวิธีติดตั้งแอป GoPro ติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ติดไม่ยากโหลดไม่ได้เลยนะครับวิธีเชื่อมต่อกล้องครับแล้วก็โหลดไฟล์เข้ากล้องแล้วกันครับง่ายๆเริ่มต้นนะครับเปิดมากล้องยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับกดagree เลยนะครับก็โฆษณาที่หน่อยเข้าใจแล้วครับต่อไปครับสังเกตว่ากล้องไม่มีนะครับก็ต้องคอนเน็กกับ GoPro นะครับเริ่มต้นก็คือต้องเปิดกล้องขึ้นมาก่อนกดครั้งเดียวครับเดี๋ยวติดเองผมรู้แล้ววิธีใช้ครับไปที่ preference นะครับ connect นะครับแล้วก็เลือกconnection on wifi on นะครับ connect device ครับ GoPro app นะครับแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับถุงผมเก็บข้างนอกเสร็จแล้วก็มา connect enable อนุญาตครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเสิร์ชแป๊บนึงช่วงนี้จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเป็นช่วงที่ช้าน่าเบื่อมากสำหรับกล้อง GoPro ที่ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนมันช้าจังเจอแล้วนะครับHero 7 Black นะครับ Connect ตอนติดตั้งกล้องนี้ต้องเปิดบลูทูธด้วยนะครับเพราะแอปจะหากล้องจากบลูทูธก่อนนะครับสำหรับเวลาโอนไฟล์ก็จะไปใช้ Wi-Fi แทนครับรอนครับนานครับตอนนี้คลิปนี้บอกเลยว่านานก็ค่อยดูมันไปเรื่อยๆครับกล้องก็ตั้งไว้นะครับไม่ต้องปิดยังไม่เจอเลยเจอแล้วเจอแล้วครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นโอโกโปรลงมี8คำด้วยนะครับเซฟนิวเนมบันทึกชื่อใหม่ทุกอย่างช้าหมดครับขั้นตอนนี้เพราะว่าเป็นการติดต่อระหว่างโทรศัพท์กับกล้องโดยใช้บลูทูธนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับเจอแล้วครับโทรศัพท์ผมเป็นหัวเว่ย P20 Pro นะครับค่อนข้างไวนะครับก็เรียกว่าเราจากรุ่นท็อปแล้วตอนนี้ที่ต้องติดใหม่ก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องเมมเต็มครับโหลดจนเต็มเห็นไหมครับพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยกล้องก็จะถามไว้ให้เราใช้ Wi-Fi ของกล้องแทนครับเราก็ต้องเลือกเชื่อมต่อเลยนะครับเพราะว่า Wi-Fi กล้องนี้จะไม่มี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับกล้องโทรศัพท์เลยจะถามว่าจะเชื่อมต่อไหมเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็กดเชื่อมต่อแล้วเราก็ Let's go เลยครับเชื่อมได้ปุ๊บนี่กล้องโทรศัพท์ก็จะเห็นนะครับเห็นกล้องแล้วนี่คือเราสามารถควบคุมกล้องได้ถ่ายรูปได้จากเนี่ยดูหน้าผมเองก่อนเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปได้จากโทรศัพท์เลยนะครับอันนี้โอเคนี่เราเชื่อมต่อกล้องได้แล้วนะครับนี่ผมขอสต็อปไม่ต้องสต็อปไปต่อเลยด้วยกันคราวนี้เรายังไม่ทำเรื่องเชื่อมต่อนะครับเรากลับไปที่อัปโหลดดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับพอเราเชื่อมต่อได้ปุ๊บนะครับอันนี้คือ connect แล้วนะครับ control เราไม่ control นะครับเราก็ไปที่นี่ครับวิดีโอครับคือผมถ่ายวิดีโอไว้นะครับมันก็จะบอกว่ามีวิดีโอใหม่นะครับแล้วก็ cut it เลยครับก็จะ connect นะครับช่วงนี้ก็ต้องรอนานครับ
บ่อยครั้งที่ล้มเหลวแล้วก็ต้องเริ่มใหม่นะครับก็จะบอกไว้เตือนเราว่าจะต่อ Wi-Fi ไหมก็เชื่อมต่อครับตรงนี้บางโทรศัพท์บางยี่ห้อเราก็ต้องตั้งด้วยครับว่าให้สามารถให้อนุญาตเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะโทรศัพท์ตอนผมเชื่อมใหม่ๆพอไม่มีอินเทอร์เน็ตปุ๊บนี่มันก็จะตัดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปไว้ใช้ Wi-Fi ตัวที่มีอินเทอร์เน็ตแทนทุกครั้งเลยครับต้องมาปิดฟังก์ชันนี้ก่อนนี่กำลังเชื่อมต่อนะครับเรากลับไปดูที่หน้าจอกล้องก็ได้ครับเรามาดูตรงนี้ก็ได้ครับวิวมีเดียนะครับเราจะได้เห็นว่าในกล้องเหล่านี้มีไฟล์อะไรบ้างที่ถ่ายเอาไว้นี่เยอะแยะ200ไฟล์ครับผมทั้งหมด200ไฟล์เลยนะครับเราเลือกเฉพาะที่ต้องการก่อนแล้วกันเพราะว่าผมลองแล้วเมื่อกี้เสียเวลามากลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไฟล์นะครับเราก็กดอนุญาตครับเห็นไหมครับมันจะใช้เวลาไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไฟล์ใหญ่มากก็นานมากครับไฟล์เล็กก็น้อยครับไฟล์เยอะก็นานนะครับถ้าเลือกหมดเลยนี่ก็บางทีก็ล่อไปเป็น3-4ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ผมแค่10ไฟล์นะครับนะครับปึ๊บมาแล้วเสร็จไป2ผมพูดเร็วนิดนึงนะครับพยายามจะปรับสปีดให้ช้าลงเพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าผมคนพูดไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยด้วยนี่คือการเชื่อมเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน Wi-Fi นะครับเข้าจากกล้อง GoPro มาที่แอปของ GoPro ในโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจะได้คุณภาพไฟล์ที่ดีมากแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เยอะมากแต่ว่าก็จะเสียเวลานานเห็นไหมครับนี่แค่10ไฟล์นะครับ200ไฟล์ก็หลายชั่วโมงเลยเรียกว่าเราเปิดทิ้งเอาไว้เลยบางทีโหลดกันจนไฟหมดครับก็ต้องมาเสียบไฟโหลดกันต่อมีผมยกตัวอย่างให้ดูแค่10ไฟล์ก่อนถ้าไฟล์ 5G ก็จะเร็วกว่านี้นะครับรู้สึกว่ารุ่นผมนี้จะไม่รองรับ 5G นะครับจะได้แค่ 2.4 ก็จะช้ากว่าหน่อยปุ๊บเรียบร้อยเข้าใจแล้วครับนี่เราได้ไฟล์เข้ามาอยู่ในกล้องแล้วนะครับได้ไฟล์จากกล้องมาอยู่ในแอปในมือถือนะครับนี่อยู่ในแอปนะครับไม่ได้อยู่ในมือถือนะครับอยู่ในแอปมือถือนี่แหละครับแต่ยังใช้ไม่ได้เรามาดูกันครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 9 10ไฟล์นะครับอันนี้ยังใช้นำไปใช้ตัดต่อวิดีโอไม่ได้นะครับเพราะเป็นอยู่ที่แอปอยู่นะครับวิธีใช้คือเราต้องเลือก1ไฟล์สมมุตินะครับเปิดดูก่อนก็ได้ครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับตัดต่อได้ครับตัดต่อทริมได้ครับตัดเป็นช่วงๆนะครับตัดเป็นช่วงๆได้นะครับหมุนได้ครับหมุนได้ดีมากครับโปรแกรมอื่นหมุนไม่ได้แบบนี้นะครับได้แค่ฟลิปหรือว่าปรับ90 180นะครับอันนี้หมุนได้เป็นองศาครับแล้วหมุนทั้งไฟล์นะครับมีฟิลเตอร์ให้เลือกครับอันนี้ก็เป็นของ GoPro นะครับใช้ดีด้วยแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ปรับสปีดครับอันนี้ปรับเร่งความเร็วได้นะครับถ้าปรับช้าเป็นเต่านี่คือเราต้องถ่าย60 120หรือว่า240เฟรมต่อวินาทีนะครับถึงจะสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับนี่ผมถ่ายแค่30เฟรมครับปรับช้าไม่ได้ได้แต่ปรับเร็วนะครับลองปรับเร็วดูนะครับนี่คือเร่ง2เท่าครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ได้ครับ GPS only อะไรถ้าเราปิดอันนี้ผมปิด GPS ไว้นะครับก็เลยไม่ขึ้นนะครับถ้ามี GPS ก็สามารถขึ้นได้พวกกราฟหัวใจสปีดต่างๆนะครับอันนี้ไว้ผมจะลองให้เล่นถ้ามีคลิปดูอีกทีนึงนะครับ adjust นี่ครับปรับแต่งละเอียดมากครับแสงนะครับปรับมืดนะครับ vibration นะครับปรับได้ครับสีสดสีส
Speed นะครับ Temperature นะครับปรับได้หมดครับ Highlight Shadow ก็ได้ครับได้ดีมากและเป็นการปรับที่มีคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่ปรับแบบพวกวิดตัวโปรแกรมตัดแต่งวิดีโอทำกันนะครับ Discard ข้อเสียอยู่นิดหนึ่งคือว่าถ้าเกิดเราปรับวิดีโอหรือเราทิมวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับแอปก็จะอัดให้เป็นวิดีโอใหม่นะครับซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแล้วแต่ความยาวของวิดีโอนะครับหรือว่าเวลาเราโหลดลงโทรศัพท์ก็จะใช้เวลานานกันนะครับที่ต่างว่าสมมุติว่าเราปรับเราไม่ได้ปรับนะครับวิดีโอที่จะไปใช้โทรศัพท์เอาไปตัดต่อนะครับในโปรแกรมก็ต้องเอามานั่งโหลดอีกนะครับสมมุติสามัญนะครับต้องมานั่งเซฟทูโฟนใช่ไหมครับถ้าไม่เซฟทูโฟนก็ยังใช้ไม่ได้ครับต้องเซฟทูโฟนก่อนนะครับถ้าวิดีโอที่ไม่ได้ปรับแต่งก็จะเร็วหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเสียเวลาแหละถือเวลาเสียเวลาไป2รอบแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองแบบปรับแต่งวิดีโอให้ดูนะครับทีนี้นะครับเอาเป็นว่าปรับอะไรดีเอาเป็นทริมแล้วกันง่ายๆนะครับผมจะทริมตรงนี้นะครับทีมนี้นะครับแค่นี้นะครับโอเคครับแล้วก็ปรับฟิลเตอร์นี้แล้วกันก็ adjust ซะหน่อยนะครับมันมืดไปนิดเอาสว่างซะหน่อยอย่างนี้นะครับเอียงด้วยใช่ไหมครับมันเอียงด้วยมันเอียงด้วยก็ปรับเฟรมนะครับจริงไม่เอียงครับตอนกดมือเอียงอันนี้ผมก็ต้องเซฟก่อนนะครับเซฟเป็นนิวคลิปนะครับไม่ได้เป็นนิวในโฟนนะครับในคลิปนะครับเซฟตอนเซฟไม่จะเร็วเพราะว่าจริงมันใช้คลิปเดิมเนี่ยครับมาเซฟค่าไว้นะครับแต่พอละเราก็จะได้คลิปเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับเห็นนะครับสว่างขึ้นนะครับถ้าเล่นในแอปGoPro ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคสองคลิปนะครับไม่เหมือนกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้แต่งนะครับดูคลิปที่ไม่ได้แต่งนะครับเราก็จะเซฟทูโฟนนะครับแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วดูคลิปที่แต่งเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะมาเซฟทูโฟนใช้ได้เว้ยจะคลิปมันสั้นนะครับพอเราเซฟทูโฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงจะได้วิดีโอนำมาใช้งานได้ครับมาเปิดดูในโฟลเดอร์ GoPro Expert นะครับนี่อันนี้พอดีผมมีคลิปเก่าที่เซฟไว้ด้วยนะครับก็คือคลิปนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็คือคลิปไหนว่าเมื่อกี้เราปรับแต่งไว้นี่นี่เห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆนี่มันจะเป็นการทำงานแบบ2ขั้นตอนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอในแอป GoPro นะครับที่ต้องมานั่งติดตั้งใหม่เพราะว่าหลังจากที่เราโหลดคลิปลงมาโหลดคลิปลงมาในเครื่องโหลดคลิปจากกล้องลงมาในเครื่องเสร็จแล้วนะครับแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะทำให้เนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เนื้อที่ในโทรศัพท์เราเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราเอาไปเซฟลงโฟนนะครับเพื่อเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะเพิ่มก็จะเพิ่มเนื้อที่เข้าไปอีกเยอะอีกเท่าตัวหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบพวกไอวิดีโอที่เราเซฟลงโฟนไปแล้วทิ้งใช่ไหมครับอธิษฐานผมลบทิ้งเสร็จนะครับลบไปแล้วไม่มีวิดีโอแล้วนะครับผมก็ทำแบบนี้ไปสักเป็น10คลิปแล้วล่ะปรากฏว่ายิ่งทำไปโทรศัพท์เต็ม128คลิปนี้เต็มหมดเลยก็เลยไปเปิดดูนะครับกดว่าแอป GoPro ผมเนี่ยความจุ85กิกนะครับตั้งที่ผมทำปุ๊บลบทำปุ๊บลบตลอดครั้งสุดท้ายก็คือโหลดแอปไอชุดตู้ปลาเนี่ยมาแล้วมาใส่ไว้ครับแล้วก็เต็มรู้ทำไงแล้วก็เลยลบทิ้งก็ยังเต็มอีกนะครับก็เลยเข้าไปดูในแอปปรากฏว่าลบทิ้งแล้วแต่ว่าความใหญ่ของแอปนี้ไม่ลดลงครับเพิ่มขึ้นผมก็เลยสั่งล้างข้อมูลแอปปุ๊บตอนนี้แอป GoPro ผมเหลือแค่
150เมกครับไอ้50กิกหายไปแล้วแต่ว่าต้องเหมือนกับว่าติดตั้งใหม่เองนั่นเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทำให้ผมเจอว่าถึงเราจะลบแอปเราจะลบคลิปบนแอป GoPro ไปแล้วนะครับแต่ในเมมโทรศัพท์เนี่ยไม่หายไปครับถ้าไม่ลบทิ้งลงใหม่ก็อยู่เท่าเดิมครับยิ่งใช้ยิ่งเต็มครับอาจจะเป็นที่เครื่องหัวเว่ยของผมคนเดียวก็ได้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าสำหรับคนอื่นเป็นยังไงนะครับเอาไว้ว่าคลิปนี้ผมทำสำหรับแก้ปัญหาตัวผมเองแล้วกันนะครับน่าจะเป็นวิทยาทานหรือว่าได้ความรู้ให้กับท่านอื่นที่เคยเจอปัญหาแบบผมด้วยแล้วกันครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมว่าขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ